เดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตถาคตสอนเรื่องของอานาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายคตาสติภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดแล้วก็จะดับไปที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้แล้วก็จะดับไปเราจึงรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดับจากลมหายใจมันก็จะไปเกาะที่อารมณ์อื่นต่อเพราะว่าตัณหาคือความอยากในการแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราคือดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักธรรมชาติจิตก็จะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปของมันหน้าที่เราคือละความเพลินอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมด้วยการกระทำเท่านี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติทั้งหมดจะรู้จักว่าจิตเป็นยังไงนะเกิดดับตลอดจะรู้ว่าจิตเกิดแล้วเนี่ยไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างตั้งอาศัยในลมหายใจบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพระศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วมัดรวมเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับจระเข้จับนกจับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอปล่อยไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้ง6ตัวก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าเมื่อมันยื้อยุดฉุดกันไปอย่างนี้จนในที่สุดมันก็หมดแรงสัตว์ทั้ง6ชนิดจะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้ฉันใดกายคตาสติก็เหมือนกันฉันนั้นพระองค์ให้เราเอาจิตผูกไว้กับกายของเราอาศัยกายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์ให้เราอาศัยกาย
รียบเหมือนยานพาหนะดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีเวลาใดเราต้องการให้จิตเราสงบเพราะความฟุ้งซ่านความคิดมันเยอะมากมายในจิตก็ให้กลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าเราไม่ฝึกทำตลอดสังสารวัฏจิตมันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนี้ไปเรื่อยเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความเพียรตัวนี้พระองค์ก็ให้ทำพอดีพระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีคือให้เราวางจิตพอดีพอดีนั่นเองอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทางกายหรือธรรมารมณ์เป็นผู้ไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิโดยพื้นฐานเราต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบตามันจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงในทุกๆอายตนะมันจะฉุดเราลากเราไปให้เราไปสนใจสิ่งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องอยู่ในสังสารวัฏหลุดออกมาไม่ได้เพราะความเพลินเพราะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดนึกเรื่องใดๆทำความรู้สึกอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆเพราะการที่เราคิดนึกเรื่องใดๆนั้นเป็นเหตุให้พบคือสถานที่เกิดของจิตปรากฏขึ้นแล้วและเมื่อพบปรากฏขึ้นจะเป็นเหตุให้ชาติการเกิดหรือการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณปรากฏขึ้นซึ่งจะตามมาด้วยชลาและมรณะภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีการที่เราคิดแม้นิดหนึ่งภายในจิตนั่นเป็นการบังเกิดขึ้นแห่งภพพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพทำอย่างไรภพภายในจิตของเราจะหมดไปพระองค์ให้ละชาติให้ละภพเพื่อเข้าไปดับเหตุอันจะนำไปสู่ชราและมรณะความแก่และความตายนั่นเอง
ิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี่แหละอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลในทิฏฐธรรมหรืออนาคามิผลเมื่ออุปาทิยังเหลืออยู่การเจริญอนาปานสตินั้นผลที่หวังได้ในปัจจุบันพระองค์ตรัสว่าคือความเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีบุคคลและพระองค์ตรัสว่าการเจริญอานาปานสตินั้นแม้กระทำชั่วการเพียงลัดนิ้วมือก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานได้ทำตามคำสอนพระศาสดาดังที่ตรัสไว้กับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งเราทำมากพระองค์ก็บอกว่ายิ่งดียิ่งมีประโยชน์แต่อย่างน้อยพระองค์ก็ขอแค่เวลาเพียงชั่วลัดนิ้วมือจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวแม้แต่พระองค์ขอให้เรารู้ลมหายใจเพียงชั่วลัดนิ้วมือกิเลสภายในจิตมันก็ไม่ค่อยยอมเพราะว่าตัณหามันจะลากเราไปคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอดีตบ้างไปคิดเรื่องอนาคตบ้างไปรู้สึกพอใจไม่พอใจบ้างนี่คือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่พอใจอยู่เพลิดเพลินอยู่กับขันธ์ทั้งห้าเรามีความหลงว่าจิตเป็นเราแล้วเรายังหลงในอารมณ์ที่จิตไปรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นของเราอีกพวกเราทั้งหลายจึงเพลินอยู่กับความคิดความนึกความปรุงความแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยสอนให้พวกเราเนี่ยวางจิตอยู่กับปัจจุบันโดยอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตตรงนี้แหละคืออริยสัจ4เมื่อเราตั้งจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเห็นการเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปการเห็นเกิดเห็นดับคือสมุทัยกับนิโรธก็คือการเห็นสัจจะความจริงของโลกนั่นเองเห็นอริสัตสีนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วอริสัตสีไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าไปเห็นแต่ที่ไม่เข้าไปเห็นเพราะหนึ่งศรัทธาไม่มีไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษทุกข์ภัยของความแก่เจ็บตายไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตขาดปัญญาขาดสมาธิทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีพร้อมให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ใครเข้าไปสนใจหรือไม่เท่านั้นเพียงแค่เขาสร้างฉันทะความพอใจในการเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปประพฤติปฏิบัติคนคนนั้นก็สามารถ
รู้แจ้งซึ่งสัจธรรมได้สิ่งเหล่านี้จึงรวมเรียกว่าอินทรีย์ความอ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขามีกำลังน้อยพระองค์จึงเปรียบบุคคลทั้งหลายเหมือนบัวสามเหล่าตรัสไว้กับราชกุมารพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอินทรีย์อ่อนบ้างเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจมติดอยู่ข้องอยู่ในความทุกข์ในโลกหาทางออกไม่ได้ทั้งที่สัจธรรมก็อยู่ติดตัวของเขาผู้ชี้แนะก็มีอยู่หนทางก็มีอยู่แต่สัตว์นั้นไม่เดินตามไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์เหล่านั้นก็เลยจมอยู่กับกองทุกข์มีความทุกข์อยู่ร่ำไปทั้งที่ไม่ชอบความทุกข์อยากจะออกจากความทุกข์แต่ก็ไม่แสวงหาหนทางแก้ทุกข์พระองค์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ประเสริฐคนเราเมื่อเกิดมาแล้วพระองค์ให้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือความไม่ตายอมตะธรรมอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาพระองค์บอกว่าบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์สินเงินทองต่างๆแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาบุคคลพึงแสวงหานิพพานคือความไม่ตายเราทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐณเวลาใดบุคคลนั้นได้มาเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งทุกขสัจความทุกข์ในโลกบุคคลนั้นก็จะแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์คืออริยสัจ 4แต่ความสำนึกในสัตว์ทั้งหลายนั้นมีไม่เท่ากันพระองค์เปรียบด้วยม้าอาชาไนสี่จำพวกพวกแรกเห็นเงาประตักก็วิ่งแล้วพวกที่สองปตักต้องเข้าถึงขุมขนแล้วจึงวิ่งพวกที่สาม
ประตักเข้าถึงเนื้อจึงวิ่งพวกที่สี่ประตักเข้าถึงกระดูกแล้วจึงวิ่งคนบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันได้ยินเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะเปรียบเหมือนม้าพวกแรกพวกต่อๆมาต้องได้เห็นถึงจะปฏิบัติพวกต่อมาญาติพี่น้องคนรักต้องล้มป่วยแก่เจ็บตายเองถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมพวกสุดท้ายประตักเข้าถึงกระดูกก็คือตัวเองได้รับความทุกข์เจียนตายเองเจ็บป่วยแสนสาหัสจึงจะเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คือบุคคลสี่จำพวกในโลกก็ให้เราพยายามเพียรอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกวางจิตสบายสบายไม่ตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพียงรับรู้ความรู้สึกของลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกถ้าจิตหลุดไปคิดเรื่องอะไรก็ให้ละความเพลินดึงกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งการที่เราไม่ค่อยได้ฝึกบางทีจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วทำยากแต่ถ้าเราไม่ฝึกทั้งชีวิตมันก็จะไม่ได้ถ้าเราได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่ความเพียรของเราค่อยๆฝึกไปอาตมาเองแต่ก่อนก็ไม่เคยทำได้แค่มารู้ลมหายใจจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปวันๆหนึ่งรู้ลมหายใจได้แค่ครั้งสองครั้งแต่เราก็ไม่ท้อใจเราก็เพียรไปวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเองถ้าจิตเราต้องการคิดพระผู้มีพระภาคเจ้าให้คิดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เธอพิจารณาโดยความเป็นธาตุให้เธอพิจารณาโดยความเป็นอายตนะให้เธอพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าจะคิดพิจารณาให้คิดสามเรื่องนี้เพราะเป็นการคิดที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชชาแต่ที่สุดแล้วก็คือต้องหยุดคิดนั่นเองหยุดสร้างภพการหยุดคิดนั้นมีหลายระดับในระดับแรกพระองค์ให้ละความคิดอกุศลก่อนแรกๆเลยเราคงจะหยุดคิดทั้งหมดไม่ได้หยุดไม่ไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เราหยุดคิดเรื่องอกุศลอกุศลมีอะไรมีสามอย่างความคิดในเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนอันดับแรกเราพยายามทิ้งสามความคิดนี้ก่อนแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆการที่เราทิ้งความคิดอกุศลสามอย่างก็ชื่อว่าเราเจริญมรรคมีองค์แปดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเหตุให้มรรคอีก7องค์นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันความเห็นของผู้ที่มาทิ้งความคิดอกุศลก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเพียรของเขาเหล่านั้นเป็นสัมมาวายามะสติที่แยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนั้นเป็นสัมมาสติ
ความตั้งใจของเขานั้นตั้งใจลงที่จิตเป็นสัมมาสมาธิมักมีองค์8จะถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันขณะเดียวกันที่เราหมั่นทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก่อนจะออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับวาสิทธะว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์5คืออกุศลทั้งหลายแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันฉันนั้น